ฟีเจอร์ใหม่สำหรับร้านค้าหลังจากอัปเดตแอปเวอร์ชัน 1.5.18 ร้านค้าสามารถเพิ่มกลุ่มตัวเลือกและตัวเลือกเพื่อให้ลูกค้าสะดวกในการสั่งยิ่งขึ้นกลุ่มตัวเลือกและตัวเลือกคืออะไรกลุ่มตัวเลือกคือชื่อเรียกของตัวเลือกในแต่ละกลุ่มเช่นประเภทเส้นขนาดเนื้อสัตว์เป็นต้นตัวเลือกคือรายละเอียดเพิ่มเติมที่ให้ลูกค้าระบุหรือเลือกเพิ่มได้เมื่อสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มวิธีการเพิ่มกลุ่มตัวเลือกและตัวเลือกในแอป Robinhood Shop ขั้นตอนการสร้างกลุ่มตัวเลือกกดแถบกลุ่มตัวเลือกเริ่มต้นสร้างกลุ่มตัวเลือกหากยังไม่เคยมีกลุ่มตัวเลือกจะมีปุ่มสร้างกลุ่มตัวเลือกและปุ่มตัวเลือกจากนั้นกดปุ่มสร้างกลุ่มตัวเลือกวิธีการสร้างกลุ่มตัวเลือกใส่ชื่อกลุ่มตัวเลือกเช่นชนิดเส้นความเผ็ดท็อปปิ้งกดบวกในช่องตัวเลือกในกลุ่มนี้จะเจอหน้าอย่างไม่มีตัวเลือกกดปุ่มสร้างตัวเลือกกรอกชื่อตัวเลือกแล้วราคาตัวเลือกราคาตัวเลือกสามารถตั้งเป็นศูนย์ได้ราคาตัวเลือกห้ามมีเศษต่างจากนั้นกดปุ่มสร้างกรณีกดสร้างตัวเลือกจะสามารถสร้างได้สูงสุด500ตัวเลือกกดถูกเพื่อนำตัวเลือกที่สร้างเข้ากลุ่มตัวเลือกเลือกเงื่อนไขตัวเลือกสำหรับลูกค้าไม่จำเป็นต้องเลือกเลือกได้1ตัวเลือกเท่านั้นต้องเลือกอย่างน้อย1ตัวเลือกจากนั้นกดปุ่มสร้างกลุ่มตัวเลือกกลุ่มตัวเลือกที่สร้างขึ้นมาและใส่ตัวเลือกเสริมแล้วจะอยู่ในแถบกลุ่มตัวเลือกทันทีสำหรับร้านที่ต้องการเพิ่มกลุ่มตัวเลือกหรือสร้างตัวเลือกเสริมสามารถกดที่ปุ่มจัดการตัวเลือกการเพิ่มกลุ่มตัวเลือกไปที่เมนูอาหารเข้าไปที่แถบหน้าหลักกดแก้ไขในเมนูที่ต้องการจะเพิ่มกลุ่มตัวเลือกกดบวกในช่องกลุ่มตัวเลือกกดถูกเลือกกลุ่มตัวเลือกที่ต้องการเพิ่มลงในเมนูนั้นกดลูกศรกลับจากนั้นกดปุ่มบันทึกในกรณีที่ต้องการแก้ไขกลุ่มตัวเลือกในเมนูสามารถกดแก้ไขที่ช่องกลุ่มตัวเลือกการดูตัวเลือกเสริมเมื่อมีลูกค้าสั่งอาหารเข้ามาเมื่อมีคนสั่งซื้อรายการต่างๆในหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อและประวัติคำสั่งซื้อจะมีข้อมูลตัวเลือกพร้อมราคามาแสดงติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE official @robinhoodshop